ั้นประมาณ 1:35 เกรซขอนัดประชุม1ทีเพื่อที่จะรับผิดชอบของเกรซมาร์เก็ตติ้งแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาดีสามครึ่งทำไมไม่นอนเพราะว่ายังทำงานไม่เสร็จค่ะเกรซจะเป็นบุคคลที่ถ้าทำงานไม่เสร็จจะนอนไม่หลับไม่ว่าตัวเองจะง่วงมากแค่ไหนมันกระวนกระวายจิตใจมันความรับผิดชอบอะไรยังทำไม่เสร็จในวันนี้คืนเกรซจะต้องมานั่งแพลนก่อนนะว่าวันต่อไปจะทำอะไรอันนี้จะเป็นทูดูลิสต์ของเกรซที่แบบนั่งลิสต์อยู่ตอนนี้ยังเขียนไม่ครบแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เป็นคลิปที่จะถ่ายในวันพรุ่งนี้ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เกรซปิดเทอมแต่ว่าปิดเทอมไม่ได้แปลว่าว่างเกรซมีต้องทำโปรเจกต์มหาลัยที่ยิ่งใหญ่มากคือถ้าทำมันยังไม่ผ่านอ่ะเรียนไม่จบแล้วก็มีงานนอกนะคะที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาโชว์ให้ดูว่าเกรซบาลานซ์ทั้งสองอย่างยังไงเจอกันวันนี้เช้าไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้สำหรับมื้อเช้าบุกเทในวันนี้นะคะเรามีอะโวคาโดราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ไข่ต้มสองฟองก่อนเริ่มวันนะคะดื่มแบรนด์1ขวดเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์งานอาจจะไม่ได้ต้องทำเยอะมากขนาดนะคะเพราะว่าลูกค้าหยุดแต่ถ้าว่าบ่ายเนี่ยก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จเนื่องจากช่วงเย็นมีประชุมกับอาจารย์นะคะแล้วก็จะกลับอีกร้าน8อย่างเดี๋ยวดูจริงอะเกรซดื่มแบรนด์มาจำตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตสุดกิจกรรมสุดตั้งแต่เด็กก่อนไปโรงเรียนก็จะหยิบซด1ขวดเพื่อแบบบูสต์สมองให้มันเฟรชมากขึ้นพร้อมสำหรับการเริ่มวันเราเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนที่โตมากับแบรนด์ซุปแกสกัดนะคะซึ่งขวดเนี้ยเขามีคาร์โนซีนถ้าเพื่อนๆลองไปอ่านดูอะมันมีประโยชน์ต่อสมองมากๆเพราะว่าคาร์โนซีนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความจำระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคิดวิเคราะห์แยกแยะช่วยเพิ่มสมาธิในการจดจ่ออีกด้วยซึ่งเขาบอกว่าให้ดื่มต่อเนื่องกัน7-14 วันเพื่อที่จะได้เห็นผลที่แบบชัดเจนก็แนะนำให้ดื่มทุกเช้าก่อนเริ่มวันนะคะมาถ่ายแก้ซีเนื่องจากว่าไม่ชอบชุดตัวเองและไม่ชอบทรงผมตัวเองบรีฟที่ลูกค้าให้มาคือธีมซัมเมอร์ใช่ไหมซึ่งแบบซัมเมอร์ยังไงก็เลยว่าถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็ไม่พอใจในผลงานตัวเองไม่ขอถ่ายใหม่ เพราะเราก็อยากให้ผลงานที่ออกไปมันแบบดีที่สุดอะ outfit of the day ซัมเมอร์มั้ยซ้อมไปนรกคือเราไม่มีเวลาไปซ่อมสักทีช่วยด้วยตั้งแต่คลิปวาเลนไทน์ยังไม่ได้ซ่อมนั้นประมาณ 1:35 เกรซขอนัดประชุม1ทีเพื่อที่จะสรุปว่าเราควรจะพูดข้อมูลอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เกรซบอกเพื่อนๆว่าใหญ่มากของมหาลัยก็คือแซนด์บ็อกซ์หรือว่าบูทแคมป์ทุกคนเคยดูเรื่องซีรีส์สตาร์ทอัพป่ะเกรซต้องแบบขึ้นไปพีชไอเดียของตัวเองให้กับกรรมการเพื่อที่จะได้ฟันดิ้งอะไรเงี้ยคือมันเป็นการทำธุรกิจในชีวิตจริงเลยก็ระดับความจริงจังค่อนข้างสูงตอนนี้เกรซรวมทีมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด5คนให้ทายว่าเกรซเป็นโพซิชั่นอะไรอย่างนี้เป็นพันลงหยอกเกรซเป็น CEO นะคะหัวหน้าทีสภาพเนี้ยนะน่าจะเป็นผู้นำที่องที่สุดแล้วเดี๋ยวเกรซมีประชุมอีกทีตอนประมาณ 1:30 นะคะกับทีมเบื้องต้นขอขับรถไป 7-Eleven ก่อนนะคะวันๆอ่ะเกรซคุยกับผู้จัดการแบบตอนนี้เราอยู่กับข้าวมื้อแรกของเพื่อนๆ นะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นกันมื้อสองแล้วครับอ๋อคุณตื่นกี่โมงครับ10 โมงแล้วนอนถึงกี่โมงตาลามาล่ามีอยู่ร้านเดียวในซอยหยอกมีหลายร้านคือมันดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นหมาล่าเพราะว่าน้ำค่อนข้างนี่มันดูไม่เฮลตี้เลยอ่ะจะโชว์ให้แม่ดูไงว่าฉันกินเฮลตี้วะพักอยู่ไหนวะเหมือนวิญญาณพักวันนี้เราจะมาทำเมนูนมเปรี้ยวอะไรนะเอาใหม่วันนี้เราจะมาทำเมนูนมเปรี้ยวยังทำเมนูนมเปรี้ยวได้ดีสุดดีไม่รู้ต้องทำภาษาเมื่อไหร่สุดที่มาตั้งแต่14ทำง่ายมากถ้าเกรซทำได้ใครๆก็ทำได้เสียงที่448สดใสพอไหมเมนูเด็กหนอเด็กหนอโป๊ะแล้วนี่จะเป็นเมนูที่เกรซทำกินตั้งแต่อายุ10มาใหม่แล้วนี่จะเป็นเมนูที่แมวเอเนอร์จี้เยอะไปบอกเลยว่าสูตรเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเราเริ่มถ่ายตอนประมาณ4:30 นะคะมาดูกันว่าจะเสร็จกี่โมงหรือว่าเยลลี่มันแข็งว้าถ่ายเสร็จแล้วผ่านมาแล้ว1 ชั่วโมงนะคะกับการแก้3ซีน
ตอนนี้กำลังนั่งเช็คฟุตนะคะว่าฟุตใช้ได้ไหมแล้วก็แบบแสงสวยไหมผมสวยไหมถ้าไม่โอเคจะได้ยังแบบยังแก้ทันยังใส่ชุดเดิมอยู่พอดักยังอยู่แต่ว่าถ้าโอเคก็ส่งให้กับคนตัดนะคะเอาไม่กินทำเองเหรอใช่กินได้อร่อยไหมทำแบบนี้ทำไมเครื่องแหลกเราต้องแช่เย็นอันนี้หลักการไหนแล้วทำไมคนเราต้องตีกันขนาดนั้นมาคุยกันก่อนดิกลับแล้วเปลี่ยนกิจกรรมอย่างรวดเร็วทันใจมาออกกำลังกายค่ะเหมือนกันเรากำลังอัพโหลดคลิปให้กับคนตัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีบรีฟคนตัดอีกนิดนึงแล้วก็ดันขาข้างนี้ด้วยดันขาออกไปโอ้แต่ว่าเนี่ยคือโดนอุ้ยเดียวมันทะเลาะอยู่แล้วใช่ไหมต่อนะใช่สิฉันโดนตรงนี้เธออาจจะเสยไปตรงนั้นหรือเปล่าไม่จริงโดนหรอกไม่หรือฉันโดนหรอก35โดนละ5ไม่ได้ไม่เลยไม่เป็นไรนี่ต้องพูดก็รู้เรื่องเนาะไปกันจริงกับตอนนี้พวกหนูนะคะกำลังมาเซอร์เวย์คอมเพทิเตอร์ค่ะอาจารย์เห็นไหมคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยค่ะไปมาเริ่มจะหาขนมกินฮัลโหลฮัลโหลทุกคนโอเคทุกคนเบื้องต้นนะคือเกดอยากให้พูดแค่สิ่งที่อยู่ใน business proposal แค่นั้นพอแต่เขาอยากให้เราให้ดู market ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้อ่านตัว business proposal ของเราสักนิดนึงไหมคะหรือว่าเดินเกสควรจะเกิดให้โอเคค่ะควรจะต้องทำ matter ได้ค่ะตอนนี้ประชุมมา3มิตรละเอา2ล้านหารหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนั้นได้ค่ะแต่ยังไม่ validate สองส่วนเราไม่ได้ validate กับสัตวแพทย์หรือว่าคนที่ยังมันหุ่นได้จริงไหมใช่ฉันรู้สึกว่าจุดขายของเราคือการรีฟิลและการลดคอสถ้าเกิด customer ของเราอย่างที่บอกมันไม่ใช่หายเวลามันคือ medium to high แต่ไม่ให้ตอนนี้เพิ่งประชุมเสร็จนะคะทุกคนจริงๆเขาให้ประชุมแค่ทีมละ12นาทีแต่เราประชุมอาจารย์คนสุดท้าย2ชั่วโมงงงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สละเวลามาเราคิดว่าเราทำกันบ้านมาดีประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลหลายส่วนมากที่เราไม่ได้นึกถึงอะข้อมูลเยอะมากแต่เกรู้สึกว่าเกรมีสมาธิมากเลยนะคือแบบ2ชั่วโมงอะเกรแทบไม่หลุดเลยมันจะใช้เวลาประมวลผลสักนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจเพราะเราดื่มแกนซุปแกนสแกนไปแล้วตอนเช้าค่ะมันไม่สวยก็เลยลงมาตรงไหนเนี่ยเราทำกินหมดแก้วใน10วิโอ้นะไม่ให้นะไม่จะเอาเราขออ้วนแบบไหนไทยมาร์เก็ตซี่ดาสำหรับมิดาเห็นฉันนะมันเป็นอ่ะถ้าไม่คิดถึงแบบปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเรามากินบ่อยมากภาพผมค่อนข้างกระเซอะกระเซือนะคะต้องสระผมแต่ว่าขอเคลียร์งานก่อนทุกคืนพี่ผู้จัดการก็จะส่งรีมายด์เดิมมานะคะว่าเกรซจะต้องทำอะไรบ้างภายในวันนี้ภายในพรุ่งนี้พอเกรซถ่ายคลิปเกรซจะไม่ค่อยชอบอ่านไลน์เพราะฉะนั้นไลน์ค้างอยู่มันจะค่อนข้างเยอะต้องมาเคลียร์ให้เสร็จก่อนนอนนะคะนี่เกรซพามาดูเบื้องหลังก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายคลิปไลน์เนี่ยเราจะต้องเขียนสตอรี่ไลน์ไว้ก่อนนะคะโดยในสตอรี่ไลน์มันจะต้องมีรายละเอียดว่าเราจะถ่ายคอนเทนต์อะไรบ้างในคลิปวิดีโอนี้กว่าจะออกมาเป็นคลิปที่เพื่อนๆเห็นน่ะเกรซจะต้องตรวจอย่างน้อยแบบ3ดราฟอันนี้ดราฟแรกอันนี้ดราฟ2แล้วก็จะมีอีกดราฟ1เป็นไฟนอลนะคะและทุกครั้งที่เกรซฟีดแบคเกรซเป็นคนตรวจงานละเอียดมากเกรซตรวจแบบทุกวินาทีเพราะฉะนั้นถึงเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปแค่1นาที2นาทีเกรซใช้เวลาหลายวันกว่ามันจะโพสเป็นสาธารณะได้ใช้เวลาถ่ายหลายชั่วโมงถ้าแสงไม่ดีผมไม่สวยเมคอัพไม่เลิศผมถ่ายใหม่เพราะต้องการให้งานมันแบบคุณภาพจริงๆอยู่เนาะหรือว่าลูกค้าแบบอุตส่าห์จ้างเราแล้วอะแต่แบบคุณภาพงานคือบ่นเลิศเลยไม่คุ้มกับเงินที่เขาจ้างไม่ได้ผ่านเกรซไปไม่ได้ perfectionist เดี๋ยวคืนนี้เกรซต้องตรวจ TikTok เพิ่มอีก3คลิปแต่เรายังไหวอยู่ไปกันต่อทั้งหมดสามารถหาซื้อง่ายได้ที่ 7-Eleven เลยพริ้นเสียงตัวเองอะเกรซฟีดแบคแต่ละคลิปเนี่ยยาวประมาณนี้โอ้ว้าวจริงๆก็อยากจะถ่ายเพิ่มอีกงานนึงนะคะแต่ว่าเวลาตอนเนี้ยพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วฉะนั้นได้เวลาของฉันในการไปนอนไปแล้วค่ะเจอกันอ
วันนี้กิจกรรมเกรสก็เยอะอีกเช่นเคยนะคะแปลกใจไหมเราเพิ่งรู้ว่าการเคาะตูดมันจะได้แบบเปิดง่ายคืออันนี้เพื่อนสอนมาเพื่อนดื่มแบรนด์ทุกวันเหมือนเกรสปานีนั่นเกรสจะชอบเสียดายด้วยละเทน้ำเข้าไปนะคะเกรสถ้าถามว่าเกรสแบ่งเวลาเรียนและทำงานยังไงเราว่ามันเรียกว่าการจัดระเบียบ priority ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามันเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายคนก็คือพักผ่อนอะไรก็ตามแต่ว่าเกรสได้พักแค่แบบ 2-3 วันที่เหลือเกรสทำงานรัวๆเลยเพราะรู้ว่าอาทิตย์นี้เกรสจะยุ่งมากๆกับงานมหาลัยแล้วเกรสก็ไม่ได้อยากจะมาทำงานมหาลัยแค่แบบ 20% แล้วให้เพื่อนๆทำ 100% ดูไม่แฟร์สำหรับเขาถูกปะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมี sacrifice การเสียสละบางอย่างในส่วนของเกรสเพื่อที่จะให้เกรสทำงานกับเพื่อนๆได้แล้วก็ไม่เอาเปรียบเขานั่นแหละค่ะทับหนังสือไปแล้วครับพี่น้องกำลังย้ายลงไปทำงานข้างล่างนะคะไปประชุมตั้งตลาดเราคือ300ล้านหุยกายข้อขยันอะในตลาดแล้วเราดีมานด์มันจะเยอะเราไม่จำเป็นจะต้องไป replace การใช้สิ่งของเขาเราแค่เป็นแบบ complementary ที่เขาบอกเราไปในเวของ dog care products ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโฟกัสที่ market ที่เป็น dog care products มากกว่าของเลนเพราะเราไม่ใช่บริษัทที่ขายของเลนที่อาจารย์น็อกเคยถามเราไงว่าแบบ value อ่ะของบริษัทเราคืออะไรซึ่ง value ของบริษัทเราคือ dog care products หรือเปล่าและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะจะเป็นงานกลุ่มที่จะใช้เวลา1ปีในการทำพวกเราต้องมาศึกษาใหม่กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง marketing finance ระบบหลังบ้านทำยังไงให้แตกต่างจาก competitor คู่แข่งแล้วมันก็เป็นการแข่งขันด้วยนะคะแข่งกับคนทั้งรุ่นมีทั้งหมด14ทีมคนที่ได้อันดับสูงๆก็จะได้funding หรือว่าเงินทุนเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นว่าพวกเราค่อนข้างจริงจังกันมากใช่ค่ะเพื่อเงินอะไรก็ตามที่มันมีแบบ number เราต้องแปะ source ใช่โอเคซึ่งอ่านไม่ออกคือนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาโดยตลอดแต่เราลืมหมดแล้วหูสุดเดียวจริงเพื่อนๆขยันกันมากทีโอ้โหเฮ้ยฉันคิดถึงไปว่าเกรซลืมหมดแล้วมาเรากลับมาที่ประเด็นของเรา time consciousเดี๋ยวเป็นภาษาไทยก็ได้แอนซัสซัสอยากให้ลูกค้าจดจำเราว่ายังไงให้ทายว่าเราอยู่ไหนจากบางบ่อตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคือถ้าใจมันอยากมามันก็มาได้เดอะแคทมันก็จะมาห้างสปิดแล้วก็จะมาให้รางวัลตัวเองนะคะมังงะไม่ใช่มังงะมันเป็นแบบการ์ตูนเกาหลีที่เพจอ่านบ่อยมากตอนเด็กก็อ่านแบบประมาณ6รอบแล้วโอเคก็ตั้งปณิธานไว้นะคะว่าจะเก็บให้ครบทั้ง8เล่มเล่มละ700กว่าบาทที่จะซื้อเล่มไหนจะซื้อเล่มนี้ค่ะ Good Vibes Good Life พลังบวกที่ต้องเลิกจากคนที่อยู่บนท้องถนนก็ทำไมคุณจึงบีบแต่ขอรับคุณมีไฟเลี้ยวไหมครับคุณดีอ่ะต้องซื้อเออนายจะให้กูคิดนอกสมองโอ้นอกก่อนไม่อ่านเลยเศร้านะช่างมันเถอะไม่กี่ปีแล้วก็เป็นเท่าทุนนี้กันหมดแล้วของเราขึ้นเธอจะซื้อเล่มนี้อ่านเล่มก่อนจบยังเจ๊บอกว่าอ่านแล้วจะใช้เงินเยอะเหมือนอ่านนี่เลยแล้วพี่อ่านจบไหมยังไม่อ่านเลยทุกคนอันนี้นะคะที่อาจารย์แถมแนะนำเมื่อนักธุรกิจไม่รอให้หนึ่งพันสองพันแบบและหันมาสร้างเป็นตอนนี้พอใช้การได้เมื่อนั้นธุรกิจจะเดินหน้าไปอย่างฉับไวประหยัดต้นทุนและเวลาที่จะกลับมาประคองกันแล้วเทคนิคหกเทคนิคสร้างตัวตนแรกลีนมาข้างหน้าเทคนิคที่สองอะเทคนิคที่สามอะจริงๆกลับมาตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ว่าเริ่มทำงานจริงๆอ่ะตีสองสาเหตุการนอนดึกไม่ใช่งานเยอะอู้ตอนนี้เรากำลังฟีดแบคงานจากที่ทีมส่งมาให้อยู่นะคะแล้วก็มีคลิปที่ยังจะต้องแก้อยู่นะแก้ภาคเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีที่เกรซเนี่ยดื่มแบรนด์ซุปแกสกัดบูสต์สมองไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกิจกรรมเยอะแค่ไหนเรียนติวทำงานยังคงเต็มที่ได้ทุกกิจกรรมกีดทุกคนค่ะ
ขายขายดีเคดีเคดีเคว้าวสวยมากหนึ่งวันของเราไม่ได้จบเพียงเท่านี้ตอนนี้เป็นเวลาจะตีสี่แล้วยังไม่นอนอีกอย่างที่เพื่อนๆเห็นในบล็อกนี้ค่ะเกรซเป็นคนค่อนข้างเต็มที่เมื่ออยู่กับเพื่อนนี่ก็คือไปสุดถึงเที่ยงคืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมาก็ต้องแบบมารับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองงานอะไรต่างๆต้องให้เสร็จเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตสุดแบบนี้อย่าลืมดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีส่วนผสมของคาร์โนซีนบูสต์สมองในทุกๆเช้าด้วยนะคะและนั่นจะเป็นคลิปทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะขอตัวไปนอนก่อนที่พาร์ทีจะขึ้นไปแล้วค่ะ